และนี่ก็คือห้องพักของเราในคืนนี้ที่โกโลเม่ตกแต่งได้สวยงามมากซุ้มโค้งเป็นห้องแบบถ้ำเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าสวยงามมากเลยอ่ะว้าวห้องดีมากสวยเจ้าของห้องถ่ายห้องสิก็ถ่ายห้องอยู่เตียงนอนใช่เตียงนอนแล้วก็ดูฝาผนังแบบปั้นนูนตับเป็นรูปไอ้หินที่เราดูกันมาใช่รูปหัวเห็ดเนาะใช่และนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้ามีผ้าห่มให้อีกหนึ่งผืนด้วยต่อไปเราก็จะมาดูห้องน้ำก็จะอ่างล้างหน้าเลยสวยห้องน้ำกว้างขวางมากนี่ก็เป็นชักโครกแล้วก็นี่เป็นฝักบัวไม่มีไฟข้างในอาบกันแบบสลัวสลัวอย่างนี้ขึ้นไปดูดาดฟ้าก่อนมาบ๊ายบายคนนอนเองคันนี้ไปเดี๋ยวต่อไปเราไปดูดาดฟ้ากันเจ้าของเขาบอกว่าดาดฟ้าที่นี่แบบสวยมากแล้วก็เห็นบอลลูนชัดเขาว่าเยี่ยงนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันพรุ่งนี้เช้ามีหลายห้องเลยนะทางขึ้นดาดฟ้าเข้ามาทางนี้นี่ไงจุดที่เขามาดูบอลลูนกันของดาดฟ้าที่นี่หูว้าวก็ที่นี่โรงแรมแอนทิคเทเลสราคาไม่แพงครับตกคืนละ1,000นิดๆ1,1001,200ถ้าใครมีโอกาสมาแคปปาโดเชียก็แนะนำเป็นอีกที่หนึ่งที่มาพักกันได้เจ้าของใจดีมากลดให้ด้วย2ลีลาโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อตามเราไปเลยครับนี่เราออกจากโกโลเม่จะไปวูเชอร์คาสเทลปราสาทเก่าใช่ไหมปราสาทเป็นปราสาทวูเชอร์เมืองวูเชอร์สงบเงียบมากผิดกับอิสตันบูลเลยเทียบอะไรกับเขาก็อันนี้มันต่างกันวุ่นวายวุ่นวายไอ้นี่ก็สงบนี่ชอบจริงๆชอบอย่างนี้นะแล้วเราก็มาถึงประกาศนะปราสาทวูเชอร์นี่ยังไม่ถึงขึ้นปราสาทเลยนะเดินอยู่ข้างล่างยังหอบซะขนาดนี้เรามาดูปราสาทใกล้ๆกันนี่เทวล่า วิเชอร์สมัยก่อนแน่ก็บ้านเรือนเขาก็จะอยู่กันในหินนะคือเจาะหินแล้วก็อาศัยอยู่กันในหินแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นปราสาทอันนี้เรากำลังเดินไปพีเจนวันเล่จากปราสาทวูเชอร์สามารถเดินได้อีก450เมตรอันนู้นนะฝั่งนู้นนะถึงแล้วพีเจนวันเล่วัลเล่นกพิราบฝั่งนู้นเดี๋ยวซูมให้ดูเป็นพวกช่องสำหรับนกพิราบอยู่อันนี้เขาผ่าครึ่งให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงที่เป็นรูๆเล็กๆใช่ที่เป็นรูๆเล็กๆจริงๆมันสามารถเดินลงไปได้นะแต่ทางมันค่อนข้างชันอะไม่เสี่ยงดีกว่าแต่วิวเนี่ยอลังการมากดูด้านหลังนู่นก็เป็นภูเขาหิมะนะสวยถึงแล้วเลิฟวัลเล่ทำไมถึงชื่อเลิฟวัลเล่หรืออาจจะไม่ใช่เพราะเขาก็ได้อาจจะเป็นแบบตำนานรักขึ้นมาพบรักกันวันนี้แน่นะอาจจะเป็นตำนานรักขึ้นมาพบรักกันวันนี้ก็ได้โอ้ไม่ใช่ละทำไมด้วยตีกระโถนให้ไม่ทันเลยขึ้นมาถึงแล้วครับจุดชมวิวในเมืองกาโลเมจุดสูงสุดมีธงของตุรกีนะให้รู้ว่าฉันมาถึงแล้วว้าวเช้าวันสุดท้ายที่แคปปาโดเชียเห็นบอลลูนขึ้นเห็นไหมบอลลูนขึ้นเต็มเลยสวยมากเสียดายนิดนึงไม่ได้ขึ้นแล้วก็อยู่สั้นเกินไปอยู่แค่คืนเดียวเองเดี๋ยวคราวหน้าต้องขึ้นให้ได้ดูวิวสิสวยมากเมืองในเทพนิยายโอเคเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันก่อนรอกินข้าวเช้าแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นวันเที่ยววันสุดท้ายในแคปปาโดเกียและที่เที่ยวที่เราแวะต่อมาก็คือเขาเรียกว่า แย่งซีนก็คือเป็นหินพ่อแม่ลูกเขาคนที่นี่เขาเรียกว่าอุกรึบแฟมิลี่ซึ่งจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวซูมกันตัวเนี้ยเขาเป็นพ่อตัวตรงเนี้ยเขาเป็นแม่และตัวที่ข้างๆแม่ตัวเล็กๆอ่ะเขาเป็นลูกแล้วก็เห็นที่ไกลๆนู้นน่ะก็คือเป็นแกนมาแล้วตัวที่อยู่หลังพ่อนั่นน่ะตัวนู้นน่ะก็คือแกนปลาก็คือครอบครัวอุกรุบหรืออุกรุบแฟมิลี่ก็สถานที่นี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวก็แวะมาถ่ายรูปกันธรรมชาติสรรสร้างสวยงามดีสวยงามจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยแล้วเดี๋ยวที่ต่อไปที่เราจะไปก็คืออิบรูอาร์ตเฮาส์ก็เป็นพวกศิลปะภาพวาดอะไรอย่างนี้สีน้ำมันเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องแล้วนะกำลังจะกลับกรุงเทพก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการที่อิสตันบูลและแคปปาโดเกียนะจ๊ะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ